น่ารักทุกอันสวัสดีค่ะวันนี้มีข้าวของมาเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องไร่ท้องนาของคนบ้านห้วยไร่ตำบลผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะทำมาจากใบตาลซึ่งอยู่ตามหัวไร่ปลายนาน่ารักมากๆเลยเขาเป็นทางเหนือเรียกกล่องข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวนะคะหรือเอาไปใส่อะไรก็ได้เนี่ยประยุกต์ใช้ได้เป็นภาชนะที่สวยงามมากๆเลยที่สำคัญก็คือเราอยากจะเล่าว่าต้นไม้แต่ละชนิดวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยสามารถพัฒนาทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมามากมายเลยวันนี้เราจะไปดูค่ะว่าข้าวของแบบนี้ค่ะเด็กยุคใหม่ในปัจจุบันเขาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างไปดูค่ะหมู่บ้านห้วยไร่ตำบลผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางทำนาปีละครั้งในฤดูนี้ท้องทุ่งกำลังสวยงามข้าวตั้งตัวเตรียมออกรวงค่ะในทุ่งนามีต้นตาลยืนเรียงรายใบตาลเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนสดชื่นมีชีวิตชีวาปู่โพมานาทุกวันเลยค่ะตรวจน้ำในนาถอนหญ้าทำโน่นทำนี่รวมทั้งตัดใบตาลจะนำไปให้หม่อนสารกล่องข้าวจิ๊กซอชวนเหมยหยกและมาดามาช่วยปู่กับย่าค่ะต้นเล็กๆใกล้เถียงนาแบบนี้ตัดง่ายแต่ว่าต้องระวังมากๆหน่อยนะคะใช่ค่ะเพราะก้านของมันยังมีหนามอยู่ค่ะถ้าเรายิ่งไปกำมันมันก็จะปักเรางั้นต้องรอให้ปู่เนี่ยต้องตัดก้านมันออกก่อนค่ะถึงจะเอามาใส่เข่งได้ค่ะต้นเล็กๆอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้ค่ะถ้าต้นมันเล็กใบมันเล็กเราก็ใช้ไม่ได้ถ้าต้นมันเล็กแต่ใบมันใหญ่เราสามารถเก็บไปสาดกองข้าวได้ค่ะฟังเยอะเลยไปทั้งก่อนเดี๋ยวก็ทรายออกเอาเด็กๆเก็บทรายจะดีๆนะอ่ะโอ้ละยังใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่มากโอ้เอาไปใส่ก่อนไหมมันจะเต็มต้านตะโหนดเติบโตได้ในดินทุกชนิดพบแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศของเราทนแล้งทนน้ำท่วมอายุยืนแต่ละชุมชนมีภูมิปัญญานำตาลตะโหนดไปใช้หลากหลายใบแตนนี่เอาไปทำอะไรกันทำอะไรทานกองข้าวตัดกองข้าวตัดต้นนั่นน่ะย่างได้พอก็ทำแกงได้ไงแกงก็ได้นั่นแหละต้นนั่นแหละลูกมันก็ไปทำขนมได้ขนมตาลน่ะถ้ามันเป็นลูกเขาเอาไปทำขนมตาลไม่เคยกินโอ้เด็กมันไม่เคยอย่างที่ปูทำเมื่อกี้นั่นแก่นี่เอาไปทำอีกก็ได้แกนแตนนี่ทำเป็นฝักมีดเองได้ที่ใช้มีดนี่ฝักมีดไงแกนนี่ทำไมทำแบบนี้นี่อันนี้จะมาแหกชิ้นนี่
ผ่าครึ่งกลางเราจะมาทำแบบนี้แล้วนี่นี่นี่ก็ไปทำปิดปากมิดได้นี่เราก็ต้องแหวกตรงกลางแล้วแหละก้านตาลยังนำมาสานเป็นปลอกมีดได้อีกด้วยทุกส่วนใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนี่ทำแบบนี้อ่ะนี่แล้วก็เราหาไอ้แล้วมาเสียบ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 นี่นี่แบบนี้ล่ะไปขึ้นแบบนี้ล่ะนี่ของมันเก่าแล้วนี่ถ้าอย่างต้นตาลต้นนี้นะคะถ้าเราไม่ปลูกมันก็ไม่มีค่ะแต่บางทีมันอาจจะขึ้นเป็นธรรมชาติด้วยตัวเองค่ะถ้าเรายิ่งมีน้ำแล้วให้ปุ๋ยมันก็จะเริ่มเติบโตแล้วก็จะเลี้ยงพืชของมันค่ะถ้าฝนตกแล้วก็ทำนี้ค่ะก็ยังขึ้นการที่3ค่ะอันนี้น่าจะเป็นได้อยู่กับข้าวอันนี้ได้อยู่ค่ะได้ค่ะเรียบค่ะอันนี้ถ้ามันไม่มีเพี้ยงตัวนี้มันกินนะคะมันสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะเอาไปใส่รถก่อนรอด้วยฤดูนี้ทุ่งนากำลังสวยงามบ้านห้วยไร่มีนามีข้าวมีต้นตาลและก่องข้าวคู่กันอย่างนี้เสมอมาตอนนี้ข้าวก็เจริญเติบโตเขียวแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเกี่ยวค่ะน่าจะเดือนธันวาค่ะถ้าเราจะผ่านไปที่ไหนจะเห็นต้นตาลก็จะเกิดจากธรรมชาติค่ะเอาไปสานกองข้าวเอาไปให้คนอื่นค่ะไปซื้อบ้างให้คนอื่นทำบ้างค่ะใช้ใส่ข้าวค่ะนึ่งข้าวแล้วยายก็เตรียมกับข้าวใส่กองข้าวทำจากใบตาลกล่องเล็กๆไปให้พระค่ะเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะใบตาลสดใหม่หอมๆนำไปให้หม่อนที่บ้านค่ะแตกมาเจ้าเฮ้ยนะแตกมาเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวรถจะออกค่ะแตกมาเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันถึงแดดมันมีขึ้นแตกน้ำมันจะพังน้ำขึ้นหรือเนี่ยถึงขึ้นตากใบตาลแห้งสนิทดีแล้วหม่อนหรือทวดของเด็กๆ ก็นำมากรีดเป็นเส้นๆเตรียมไว้สารกล่องข้าวหรือกล่องสารจากใบตาลจะมีหลายขนาดเลยค่ะปักมือมาเดี๋ยวมาดูงานฝีมือของหม่อนกับหลานปู่กับย่ากลับไปนาเพราะว่ามีงานอีกหลายอย่างรออยู่ต่อจากนี้ไปเด็กๆจะเรียนรู้กับหม่อนและยายๆค่ะจิ๊กซอพอจะสานได้บ้างแล้วเพราะว่าเล่นใบตาลอยู่ใกล้หม่อนมาตั้งแต่เล็กเหมยหยกและมาดาอยากจะขอลองบ้างคุณยายน้อยกับคุณยายไฝจะสอนให้ค่ะอันนี้ขึ้นให้เอากระโดดลูกกำสองมือค่ะลูกพอกำยังใหญ่นี่เออกำก้อยๆเนี่ยก้อยอย่ากระลักที่มือเนี่ยแทงเลยตบลงเลยกล่องใส่ข้าวหรือที่เรียกว่ากล่องข้าวสารเป็นลายขัดกันไปขัดกันมาแม้จะไม่ยากแต่ก็ต้องอาศัยผู้ชำนาญค่ะพวกฝายผมคว่ำอันนี้มันว่างได้ละปักมาได้เออได้แล้วละมันต้องมันมีนะมอนปักกามอ่ะนี่กระลัดนี่มัดกระลัด
นี้ฮัดกระลัดเลยเด้อเอาลงเอาลงลงลงนี่ลูกเพราะซีนี่โคมลงนี่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 แล้วก็ขึ้นซีนี่ลูกขึ้นอุ้ยซีนี่มือโน่นนี่กระจักจักลงเอาก็ต้องดึงนี่ลูกนี่ดึงเออฮัตกระลัดนี่อ้าวฮัตกระลัดนี่แฮมสอดเข้าไปในมือเออนี่อ่ะจุ๊บไปเลยอันนี้เอาโคมไปเลยนี่อ่ะจ๊ะชิบใจไปนี่นะกลับไปนี่โอ้ทีนี้มือก่อนนี่ขึ้นมาขึ้นมุดยองนี่ไหนขึ้นมุดนี่อ้าวอันไปปักมือไม่มันขึ้นนี่ขึ้นนี่อันเม็ดนี่เลยแกนมาแกนกระฮัตอันดึงนี่อ้าวมันจะเอาตัวนี้แม่นี่วันนี้นะตัวนี้แมนนี่ตัวนี้แม่ขอไข่มุกเช่นนึงเดี๋ยวก็แล้วนี่แมนนี่อ้าว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 กระดาษนี้เข็มมุดแม่ปักเข็มมุดมาด้าเข็มมุดเข็มมุดจะเอากลับนั่นแม่นะผู้เฒ่ากับเด็กน้อยสารสัมพันธ์ผ่านการสารใบตาลเด็กๆได้เรียนรู้ส่วนผู้สูงวัยก็เบิกบานแข็งแรงอายุยืนยาวเพราะสดชื่นค่ะนี่อันนี้ตรงนี้นี่เอามือไปนี้มือนี้นิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วนี้ปืดนิ้วนี้ปืดนี้ลูกกระลาดกินกระลาดทอดอันนี้สารไปจุ่มน้ำไปแบบนี้เป็นเทคนิคทำให้ใบตาลอ่อนตัวสารง่ายค่ะหม่อนบอกว่าสารกล่องข้าวมาตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆอายุประมาณ17เป็นงานสบายๆของหม่อนแต่ว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เท่าไหร่ค่ะตอนเด็กๆชอบเห็นหม่อนสารกล่องข้าวหนูก็ไปป่วนหม่อนค่ะดึงใบตาลหม่อนมาเล่นค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยรู้แต่หม่อนบอกว่าต้องซุกตรงนี้หนูก็ซุกตามที่หม่อนบอกค่ะถ้าอยากให้ลูกหลานทำเป็นหม่อนก็ค่อยๆสอนมาจนหนูรู้ค่ะหม่อนฟันหนูยากไหมเชฟนี่อันมันจะยากขนาดยากยานยามาจากเป็นดาวบอกเขานี้ไม่ยากค่ะมาดายากไหมคะยากค่ะไอ้เนี่ยเวลาเราจะแซมเราจะชอบงอแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ซุกเข้าไปค่ะก็เอามือดันไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มากำด้านบนนะคะแล้วก็ซุกเข้าไปค่ะถ้ามาถึงตอนสุดท้ายหนูก็จะตัดออกค่ะแล้วเราก็ค่อยเอาตาลที่แซมต่อค่ะแบบตรงนี้ค่ะใบตาลจากหัวไร่ปลายนาสารเป็นกล่องข้าวสวยงามเรียบง่ายภาชนะที่มีแทบทุกบ้านทุกครัวเรือนยิ่งช่วงไหนจะมีเทศกาลงานประเพณีกล่องข้าวของหม่อนจะมีคนจองคิวยาวเลยอย่างเช่นพิธีสลากพัดหรือตาลก๋วยสลากเป็นภาชนะใส่ข้าวของถวายวัดมือเล็กๆของเด็กๆมาช่วยสอดช่วยสารแซมใบช่วยได้มากเลยค่ะใส่ผลไม้ใส่ข้าวใส่ข้าวต้มขนมเนี่ยใส่ข้าวต้มแล้วก็ขนมค่ะแต่สำหรับหนูจะใส่ข้าวกับใส่อาหารค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะกินข้าวสลากแล้วค่ะเขาก็ต้องมาซื้อค่ะเพื่อจะเอาไปกินสลากค่ะคนที่ทำเป็นเขาก็จะทำค่ะจะเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็กได้หมดค่ะใบเล็กก็จะเป็นกล่องเล็กใบตาลใบใหญ่ก็จะเป็นกล่องใหญ่ค่ะเอาไปทำไมเด้อก็มอกกันหรอกโอ้ช่วยช่วยอ้าวเอาไปเลยน่าช่วยช่วยแล้วนะถ้าเป็นอันนี้โรงเรียนชอบทำไก่ทอดหนูก็จะห่อข้าวนี้ไปค่ะอันนี้เป็นข้าวกล่องเล็กค่ะลายข
เชฟกองนะค่ะอันนี้เป็นข้าวกล่องใหญ่ก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะกล่องใบตาลมีหลายขนาดใช้ประโยชน์ได้นานาชนิดกล่องข้าวใบใหญ่ใช้ที่บ้านบรรจุข้าวไปกินกลางวันในไร่ในนาเด็กๆใช้กล่องข้าวขนาดเล็กใส่ข้าวเหนียวไปโรงเรียนกล่องใบตาลสวยงามแบบนี้ไว้ใส่ข้าวตักบาตรและถวายพระค่ะครั้งแรกค่ะมันยากยากมากเลยค่ะครั้งต่อไปมันก็ไม่ค่อยยากแล้วค่ะให้พรใส่ข้าวค่ะ1กล่องค่ะ2ค่ะสวยค่ะงามแล้วก็ธรรมชาติค่ะมันมาจากต้นไม้ค่ะธรรมชาติค่ะภูมิใจมากค่ะดูสิคะเป็นการประยุกต์ที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ดูทรงคุณค่ามากๆได้สืบสานสืบทอดองค์ความรู้ที่มีได้นำข้าวของที่มีประโยชน์ในพื้นบ้านมาใช้แล้วก็พัฒนาเป็นงานฝีมือแล้วยังให้ความสุขเป็นยาอายุวัฒนะให้คุณย่าคุณยายคุณหม่อนที่ได้ใกล้ชิดได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขมากๆเลยนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ